跟石老师学中文，练脖子劲康不是老师呢哈。今天我们学 HSK 四 r 1 p 八十九，顺便买一台冰箱，在课文的第五十三页。好，请大家先打开书，第五十三页呢哈。王静和李静在商场。 买东西好สงคนนี้นะครับซื้อของที่ห้าง买东西好东西สิ่งของเมื่อแสดงความหมายว่าสิ่งของนะครับพายางค์ที่สองมักจะอ่านเป็นเสียงเบาดงสิองสินะครับ王静说咱家的冰箱太旧了好看吗咱啊咱跟我ังไง อัวคือคำทั่วๆไปจันคือภาษาอ่าพูดอ่าเท่ากับภาษาไทยเราอ่าตู้เย็นที่บ้านเราอ่ะเก่าเกินไปอ่าเรานะครับชา่างเฉพาจังหวตัดจือ่อาที่ห้างพอดีอ่ามีราคาโปรโมชั่นเขาตาเจือลดอ่าลดราคาเรา顺便也买一台吧 เราก็เธอโอกาสซื้อสักครั้งหนึ่งไหม,มเขา顺便啊เธอโอกาสแวะ啊แวะซื้อสักครั้งหนึ่งไหม今天买的东西太多了คงที่ซื้อวันนี้นะเยอะเกินไปบ่เขาจิ้งจิงจ้งแปลว่าเงียบ啊มักจะใช้เป็นชื่อของผู้หญิงน,นะครับส่วนจิ้นตัวนี้าคือเกาหน้า มักจะใช้เป็นชื่อของผู้ชายเขาแสดงว่าสองคนนี้เป็นสาม,มีภรรยาหวางังจริงซึ่งเป็นภรรยาเนาะอะไรอะไรก็อยากจะซื้อโอ้โหแม่รู้จะประหยัดเลยแต่ผู้ชายมักจะประหยัดกว่าใช่ไหมฮะหลี่จริงก็เลยบอกว่าของที่ซื้อวันนี้เอะเยอะอ,อยู่แล้วนะจ่ายอออีกองั再说啊一样ทีนี้ไม่ได้หมายความว่าพูดอีกคืออีกอย่างอีกอย่างว่า 这个月家里已经花了五千多了เดอนนี้ที่บ้านนะอ花了五千多อะเเงินไปใช้เง 5, 5, ินไปห้าพันกว่าหยอนหพคูงหประมาณสองหมื่นห้าบาทสำหรับคนที่ทำงานเนาะก็ถือว่าเยอะอยู่เนาะ好，已อ就了，จิแ้ความหมายว่า already นะครับ花了花 เรารู้ว่าแปลว่าดอกไม้ใช่ไหมถ้าใช้กับเงินนะครับหมายความว่าใช้เงินเสียเงินอ่วาวลูเช่นดูเสียไปห้าพันกว่านะครับวังจิง这ั多哎呦ตกใจเนอะเยอะขนาดนี้เลยเยอะขนาดนี้เลยเผู้หญิงใช้เงินปกติไม่ค่อยคิดเนาะอ่าต้องให้ผัวด่าถึงจะนึกออกอ่าถึงจะรู้จักสำนึกอ่า โยะขนานีเรลล่ี่不会是记错了吧？好记错了จำผิดแล้วมัง้งจำผิดแล้วมัง้ง你记错了吧？好ตัวเองเอะใช้เงินเยอะแล้วก็หาว่าคนอื่นจำผิดอนี่ใช่ผู้หญิงบางคนไม่错ไม่ได้ผิดหรอก 上个星期啊阿 ttl、啊啊、上个星期了阿 t 娜了下个星期阿 t 尼了这个星期光买沙发就花了两千多好光啊，那 i k e keeping my t h open w i 哇光 note 加买哇塞你才买、啊、那个 m i 买。阿拉一看其实 so far g o s 送盘果园了呢但是 咱家的冰箱实在太旧了，哦吼，不严呀就设孔，可可还买带，养爱可可冻下可还带呢，可下可还哇？但哇，杜严提半老呢，蛮高真真，高真真实在太旧了，实在难夸买真真，制冷效果也不太好啊，干汤，ค烟 ก็ได้ผลไม่ค่อยดีอ่าก็คือไม่ค่อยเย็ยนแล้วอ่า制冷效果也不太好，ุ是ั个新的吧。ซื้สมาอีกซื้อมาอีกเออฮะไม่ยอมนะครับผู้หญิงเกิดอารมณ์ที่อาจะซื้อของคําไม่ได้จริงๆเราดูคนจีนเป็นอย่างนี้เชิงกันเพราะฉะนั้นแฟนของเรานะครับชอบช้อปปิ้งอ่าเราก็ต้องเข้าใจนี่คือเรื่ธรรมชาติเนาะของผู้หญิง บางคนเาใช้ในภาษจินแสดงความหมายว่ามี choice หลาย choice เราก็เลือกสักอันหนึ่งจะใช้คำว่าใช้ชื่อเท่ากับภาษาไทยอะไรอะไรดีกว่าไปวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้ดีกว่าใช明天吧ใช่明天吧好แสดงว่ามีการเปรียบเทียบมี choice นะครับเออโอเคอ่าผัวสู้ไม่ได้ เอองั้นก็งั้นก็ได้เหรอน่าเหาอบะงั้นก็ได้อ่าไม่ได้หมายถึงว่าอย่างนั้นดีนะครับอ่าในใจคือไม่ได้เห็นด้วย,พยเพียงแต่สู้ภรรยาไม่ได้ก็เลยเออน่าเหาอบะงั้นงั้นงั้นก็ได้นะครับนนังสดที่ฉพเิอผมาาไม่่พอแสดงว แสดงว่าหนังสือเล่มนี้มีอายุนี้หนึ่งแล้วเนาะคนจีนเขา,าใช้มือถือสแกนนะครับจ่ายผ่านมือถือบางเวลาสิบปีแล้วนะครับปัจจุบันนี้วัยรุ่นเขาไม่ใช้เงินสดไปไหนก็พบมือถือนะครับยุ่งหนีเดบิตบัตรใช้เครดิตการ์ดของเธอนะเขาทีนี้เขายังใช้ชบังรเครดิตการ์ด นะครับความจริงคนจีนไม่ค่อยมีแคติการ์ดคนจีนใช้มือถือแทนเลยนะครับอ,อย่างเพิ่อนๆของผมนะครับไม่ค่อยเห็นว่าใครใช้ชิมอย่างขาคนจีนใช้ชิมยางขาน้อยนะครับเพราะในบทความนี้เราได้เงีย้ยดอะไรบ้าง ผู้หญิง喏女生喜欢买สิผู้หญิงชอบซื้อของเขาแต่โชคดีเขาไม่ได้ซื้อซื้อผักซื้อเครื่องสำอางเขาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหมนนา买什么呢买冰箱对不对啊他买冰箱啊แต่ผู้ชายยังอยากจะประหยดก็เลยบอกว่าวันนี้เราซื้อเยอะอยู่แล้วนะแล้วกเดือนนี้ก็ซื้อเยอะอยู่แล้วนะเฮ้ยผู้หญิงก็ทำตัวเออหรอจริงหรอเหรอ เราก็เห็นภาพว่าผู้หญิงซื้อของไม่ค่อยคิดอะไรมากใหม่เนาะซื้อไปแล้วเสียงเงินไปแล้วโดยไม่รู้ตัวนะครับแต่สุดท้ายผู้หญิงบอกว่าตู้เย็ยนที่บ้านนะ่ะมันไม่ค่อยเย็ยนแล้วอผู้ชายได้ยินแล้วเข้าใจว่าโอ้มันเบืองไฟผู้ชายมักจะคิดมีเหตุผลหน่อยในเมื่อเปอเปืองไฟงั้นก็งั้นก็นกเออซื้อตัวใหม่น่าจะประหยัดกว่าผู้ชายก็เลย 懂弄，那哈。好，请你啊，先跟石老师读一遍，然后啊，我们来回答问题。老老妈，Do come time，那哈。咱家的冰箱太旧了，商场正好打折，我们顺便也买一台吧。 今天买的东西太多了。再说，这个月家里已经花了五千多啦，这么多啊！你不会是记错了吧？没错，上个星期光买沙发就花了两千多。 但是咱家的冰箱实在太旧了，智能效果也不太好，还是买个新的吧。那好吧，我带的现金不够，用你的信用卡吧。好。 这是我们今天的课文。那么，施老师要提问了。施老师就当看他们，还有那个领导呢？哈。王静想买什么？王静也叫舍来。哦，靠，亏人冰箱，前面啊！王静想买冰箱。李静想买吗？李静哇 往年存款多，这年开财在个怂哦，李静不想买啊，不想买。上个星期啊，这个月家里花了多少钱？这个月家里花了多少钱？这年踢板啊，开财在掏来了记得吗？啊，五千多哈盘过 他们用什么支付？破口啊，什么那人？略微提下来，人说六万，MotorScan 六万，KDG 哦，信用卡，对不对？好，这是我们今天的课文啊。好，我是史老师，我们下一个视频再见。